Parents One เพราะครอบครัวคือที่หนึ่งพอดแคสต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้มากกว่าแค่ความรู้สวัสดีค่ะ Parents One Podcast วันนี้ก็ EP 3แล้วนะคะเอ็มใช่ครับเจอกันทุก2สัปดาห์นะครับกับผมกับพี่เชอรี่แล้วก็ได้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูคุณลูกแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยใช่ค่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับพี่เชอรี่การสอบเข้าโรงเรียนสาธิตซึ่งในวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์ตรงเลยเพราะลูกเพิ่งสอบเข้าที่สาธิตประสานมิตรได้ไปนะคะแต่วันที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันแบบภาพรวมนะเอ็มสาธิตทุกสาธิตเลยวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคุณแม่ฝนนะคะเป็นแม่ของน้องอั่งเปาขอเสียงปรบมือต้อนรับแม่ฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่ครับตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะเป็นคุณแม่ของน้องอั่งเปาค่ะเพิ่งจะสอบเข้าสาธิตได้ไปนะใช่สาธิตมสวประสานมิตรว้าวยินดีด้วยนะเก่งมากเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับหลายคนสนใจเรื่องของการสอบของเด็กตั้งแต่อนุบาลไปจนประถมนะครับคือจริงๆการสอบเนี่ยก็มีหลายแบบนะพี่ใช่มีสอบเข้าโรงเรียนสายคริสเตียนโรงเรียนสายสาธิตโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนขังเลือกนะครับแต่ว่าที่คนส่วนใหญ่สนใจเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเพราะโรงเรียนสาธิตเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างที่หลายคนสนใจไม่ว่าจะเป็นการใกล้ๆกับอุปกรณ์การใช้ทุกอย่างของมหาลัยนะครับเพราะสาธิตก็คือการเอาคณะครุศาสตร์ที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยมาสอนเด็กแล้วก็เป็นการเตรียมเพื่อเข้ามหาลัยด้วยนะครับอีกส่วนนึงคือค่าเทอมที่ไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพงใช่ค่ะค่าเทอมถือว่าค่าเทอมไม่แพงแล้วก็การเรียนการสอนก็ดีนะครับอีกครั้งนึงก็เป็นโรงเรียนสหะด้วยชายหญิงนะครับซึ่งถ้าใครมีลูกชายกับลูกหญิงก็เหมาะเลยบ้านเดียวกันก็อยากให้ลูกเข้าสาธิตทั้งนั้นเพราะงั้นวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ประสบการณ์ในการพาลูกเข้าโรงเรียนสาธิตซึ่งพี่ฝนอาจจะเกริ่นก่อนเนาะว่าทำไมพี่ฝนถึงอยากจะให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนะคะค่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยที่เราดูลูกของเราเองอะค่ะก็ในความที่เขายังเป็นเด็กอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเราก็ลองเอาแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเช่นการโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเอามาให้เขาลองทำดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าเผอิญว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบสนใจทำแล้วก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นได้นานเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้เพราะฉะนั้นเราควรเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับลูกเราก่อนหน้านี้น้องอ่างเปาน้องอ่างเปาส่งลูกเรียนที่น้องอ่างเปาจะอยู่ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาครับซึ่งเป็นแนวทางเลือกเป็นแนวทางเลือกซึ่งน่าสนใจตรงนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือกเนี่ยอาจจะอ่อนง่ายวิชาการนิดนึงอาจจะสอบสู้คนอื่นไม่ได้นะสู้คนอื่นไม่ได้นิดนึงเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วพอสัมผัสก็เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยอย่างแรกคือเราดูช่วงอายุของลูกก่อนนะคะว่าลูกเราเนี่ยสอบได้ที่ไหนบ้างสาธิตไหนบ้างทั้ง3สาธิตคือสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรสาธิตมสวประสานมิตรนะคะว่าเขาเกิดเดือนนี้เขาไม่เหมือนกันนะคะ3ที่เนี้ยแต่ว่าเขาจะแบ่งตามช่วงวัยนะคะช่วงอายุตามที่เด็กเกิดสมมติว่าลูกเราเนี่ยเกิดเดือนพฤศจิกาอย่างอ่างเปาเกิดเดือนพฤศจิกาเธอก็จะสอบได้ทั้ง3สาธิตเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแนวลูกเราแล้วล่ะว่า1แนวลูกเราเนี่ยพร้อมที่จะไปสาธิตแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ดูว่าเขาเรียนแนวบูรณาการมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันใกล้เคียงมากที่สุดคือสาธิตมสวประสานมิตรค่ะเพราะว่าเขาจะใช้แนวบูรณาการสอนเด็กนะคะซึ่งมันก็ตรงกับวิธีการเรียนของอังเปาที่เพิ่นพัฒนานะคะส่วนที่ว่าอ่อนวิชาการไหมด้วยวัยของเขาที่จะต้องสอบที่สาธิตมสวประสานมิตรเนี่ยคือขึ้นอนุบาล3พอดีเลยไม่ได้ขึ้นชั้นประถม1นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพื้นฐานมาเรื่อยๆในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการเล่น อย่างที่แม่เชอรี่ก็ทราบมานะคะเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกัน
นะคะเราก็จะได้พื้นฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องวิชาการที่ประสานมิตรเขาก็ยังไม่เข้มข้นมากอ๋อคือมันจะต่างกันใช่ไหมคะถ้าที่เกษตรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะเน้นวิชาการมากกว่าใช่ค่ะเท่าที่เคยทราบมาเนี่ยที่สาธิตเกษตรเนี่ยเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้แล้วอ๋อเวลาที่เขาไปสอบเขาต้องอ่านข้อสอบเองอ่านข้อสอบเองในบางข้ออ่านตัวเลือกเองในบางข้อคือเด็กจะต้องอ่านได้แต่ที่ประสานมิตรไม่ต้องอ่านเองมีครูอ่านให้หรอคะตอนสอบใช่ค่ะอาจารย์อ่านให้อาจารย์อ่านคำถามอ่านคำตอบให้แล้วให้เด็กทำย้อนกลับมาอีกหนึ่งตัวเรื่องของเมื่อกี้เห็นบอกว่าน้องมีสมาธิดีจริงๆแล้วการพาลูกเข้าไปเส้นทางสู่สาธิตเนี่ยเด็กควรจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีเรียกว่าไงดีลักษณะของตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมประมาณไหนถึงจะแบบอ่ะโอเคพอไหวแหละสาธิตอะไรแบบนั้นต้องพื้นฐานอยู่ที่พ่อแม่เยอะมากเลยนะคะคือให้ 70% เลยนะคะพ่อแม่ต้องช่วยลูกตั้งแต่แรกๆเลยคือในเรื่องของการอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้เขาฟังอ่านทุกวันอ่านตลอดเลยจะเป็นนิทานจะเป็นป้ายโฆษณาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือชี้ให้เขาเห็นแล้วก็อ่านให้เขาฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้สมาธิในตรงนี้ในเรื่องของการฟังเยอะมากเขาก็จะถ้าเป็นเรื่องหนังสือเขาก็จะนิ่งฟังแล้วก็จับใจความด้วยคือเราไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะคะเราต้องถามกลับเข้าไปว่าตัวละครในนี้ในหนังสือเนี้ยเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงหรืออะไรยังไงหรือว่าลูกจับใจความอะไรได้บ้างสำคัญคือสมาธิของเด็กใช่ค่ะคืออย่างประสานมิตรเนี่ยเด็กจะต้องฟังอาจารย์ให้ได้ให้รู้ว่าอาจารย์ให้ทำอะไรเช่นให้ลากเส้นจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะก็ต้องทำให้ได้แล้วก็หยิบสีหรือว่าหยิบปากกาให้ใช้ปากกาหรือดินสอสีหรือดินสอสีดำเขาก็จะสั่งในครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเด็กต้องจับใจความให้ได้ค่ะคือส่วนใหญ่จริงการคือการบอกส่วนเด็กอายุประมาณนี้ก็มักจะพอรู้แหละว่าต้องทำอะไรกับว่าเรื่องของสมาธินะสำคัญเพราะว่าการทำข้อสอบแล้วก็การสอบเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะครับแล้วแบบเด็กแค่แบบโอ๊ยแป๊บเดียวทำได้ข้อ2ข้อวิ่งไปวิ่งเล่นกลับไปดูการ์ตูนอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึงครั้งที่บ้านเนี่ยมีการฝึกเรื่องของสมาธิของน้องจริงๆได้บ้างแรกๆเลยเนี่ยพาเขาไปวัดนะโอ้จริงครับมันนี่สายธรรมะสายธรรมะค่ะทุกวันเสาร์เนี่ยจะพาไปวัดอ๋อดีจังไปวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องไปนั่งสมาธิอะไรเขาก็ไปวิ่งบนศาลาวัดนะคะเขาไปวิ่งตามภาษาเด็กไปวิ่งไปนอนแต่ว่าเขาก็ได้1ชั่วโมงที่เขาอยู่กับเราอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิ่งๆอย่างนั้นอะก็อาจจะไม่นิ่งก็ซึมซับไปเรื่อยๆเขาก็ซึมซับเพราะพี่ไปทุกอาทิตย์เลยอะใช่พาไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างไรได้ความสงบก็อยู่ที่วัดก็มีความสงบแบบถึงแม้จะเป็นเด็กก็ยังเห็นว่าสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างสงบใช่มันเงียบอยู่นะเขาทำอะไรห้ามค่ะก็จะได้ตรงนี้จากที่ดูอ่างเปานะคะความเงียบความนิ่งของเขาอะมีเยอะคือในห้องของเด็กโบราณการเนี่ยมันก็จะวิ่งกันพล่านกันตลอดเวลาเนาะจะเป็นตัวของตัวเองจะแบบว่าโดดเด่นมากแต่ละคนนะคะซึ่งอ่างเปาเนี่ยเท่าที่เห็นเนาะก็จะเป็นเด็กที่แบบเห็นเลยอะว่าเขาจะแบบนิ่งได้เวลาอ่านหนังสือเขาจะตั้งใจฟังเวลาเรียนอยู่ในห้องเขาเป็นหัวหน้าห้องตลอดนะยกมือตอบตลอดเวลาที่เราได้เข้าไปดูลูกอะเราจะเห็นว่าอังเปาจะเป็นแนวหน้าในการตอบเสมอเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาสนใจเขาต้องตั้งใจเรียนมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่เขาพูดอยู่เขาจะตอบคำถามตลอดเวลาที่แบบมีใครถามเขาเนาะแล้วอย่างเงี้ยที่พี่ฝนบอกมาว่าพี่ฝนวางมาแล้วว่าอยากจะให้ลูกสอบเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาน่าจะสอบน่าจะไปได้เพราะว่าเขาดูมีสมาธิเขาดูตั้งใจเขาดูสามารถมีชาวอะในการที่จะทำข้อสอบได้แล้วยังไงต่อพี่ฝนวางแผนยังไงมาต่อเราก็ไปดูตามสถานที่ติวนะคะคือยอมรับว่าพาลูกไปติวเพราะว่าอย่างนึงที่ลูกได้จากการติวคือการคิดอาจจะเป็นทางลัดนะเพราะว่าอาจารย์ที่ติวเนี่ยเขาจะให้แบบแนวทางลัดมานะคะเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการคิดแต่ละอย่างเนี่ยคิดแบบไหนให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ฝึกฝนในการอยู่ห้องสอบรวมกับคนอื่นว่าเวลานี้เขาต้องทำอะไรเวลานี้เขาต้องทำอะไรแบบนี้สมมติว่า
เขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในห้องสอบเขาต้องทำยังไงเพราะว่าอาจารย์ติวเขาก็จะมีแนะแนวให้สมมติว่าอย่างลบตกนะลูกอย่างลบตกหนูอย่าเพิ่งรีบไปเก็บนะคะหนูฟังก่อนเขาบางคนจะแบบเก็บเลยไม่ได้ฟังก็จะพลาดข้อนั้นไปเลยเพราะว่าบางทีเขากำลังอ่านโจทย์อยู่บางทีว่าอ่านนิทานอยู่คือมันขึ้นอยู่กับเวลาเป็นหลักเลยใช่ไหมคะคือครูจะอ่านให้เวลาตึ๊บนี้เลยตอบเลยคือจะเร็วมากปีนี้เนี่ยประสานมิตรเนี่ยให้เวลาตอบน้อยมากประมาณ10ถึง15วิให้เด็กคิดต่อข้อนึงต่อข้อใช่ค่ะเร็วมากคือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้รู้แนววิธีการว่าเขาต้องทำอะไรก่อนแต่ก็ไม่ได้หรอกค่ะตามภาษาเด็กนะซึ่งโรงเรียนที่พี่ไปติวอ่ะก็คือจะมีเด็กที่มาจากทุกโรงเรียนมาติวด้วยกันนี่แหละใช่ไหมคะทั้งโรงเรียนสายปกติสายทางเลือกสายวิชาสายอะไรก็แล้วแต่ก็รวมอยู่ด้วยกันซึ่งเวลาติวเนี่ยจะเห็นความแตกต่างไหมคะแตกต่างมากในครั้งแรกเลยนะที่เข้าไปติวเนี่ยคุณแม่เนี่ยพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบสรุปคุณแม่นี่โดนหนักมากเลยเพราะว่าลูกยังเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกยังไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่รู้จักพยัญชนะครบทุกตัวเลข1ถึงเลข10เนี่ยแทบจะจับมือเขียนอะคุณแม่ก็บอกเขาบอกว่าพอดีลูกเรียนแนวบูรณาการมาค่ะก็เลยยังไม่ได้เข้มมากในเรื่องของวิชาการเงี้ยก็โดนอาจารย์เขาว่าบอกคุณแม่ต้องช่วยลูกแล้วล่ะต้องช่วยติวให้ลูกก็ดูอ่อนที่สุดในห้องไหมอ่อนที่สุดค่ะเป็นเด็กที่เป็นเด็กหลังห้องเป็นเด็กหลังห้องเลยคือไม่ได้อยู่ในสายตาอาจารย์นะคือเขาก็ของเขาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณวันนั้นแล้วเนี่ยใจคุณแม่เองอ่ะก็ไม่ได้คิดตามอาจารย์พูดนะคะคุณแม่ก็คิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามเวลาของลูกอ่ะตามวัยอ่ะคือเราก็ไม่ได้เร่งเขาจริงๆอ่ะไม่ได้ให้มานั่งคัดกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะแต่ก็มีโปสเตอร์ติดให้เขาดูนั่นแหละให้เขาชินไปอ่ะเหมือนเราท่องศัพท์อ่ะแล้วก็ชินเราเห็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้เขามาแบบเธอต้องมานั่งคัดตามรอยประอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นอ่ะสอบจริงมันคงมันก็มีบ้างอ่ะมีบ้างว่าเขาต้องรู้จักพยัญชนะอะไรแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขั้นต้องไปบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากวันที่พี่เริ่มติวจนถึงก่อนสอบอ่ะนานแค่ไหนคะ10เดือนคือใช้เวลาเตรียมตัวน้องประมาณปีนึงประมาณปีนึงเลยใช่ก็คือตั้งแต่ตัดสินใจว่าโอเคทางภาษามิตรแหละนะครับก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เริ่มฝึกเริ่มอะไรกันก็10เดือนปีนึงผมว่าก็อาจจะทันสำหรับหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ที่ฟังอยู่แบบน้องยังอายุสักขวบ2ขวบหรือแม้แต่3 4ขวบก็ยังทันเหมือนกันใช่ค่ะทันค่ะเพียงแต่ว่าต้องขอบอกว่านิดนึงเวลาเราไปติวกลับมาแล้วเนี่ยอย่าหวังพึ่งอาจารย์ติวคือคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยลูกคือต้องช่วยทุกวันคือให้เขาแบบหมั่นฝึกฝนทุกวันวันละนิดวันละหน่อยคือให้เขารู้หน้าที่ของเขาว่าเดี๋ยวเขาต้องมีมาทำแบบฝึกหัดนิดหน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้กดดันใช่ไหมเด็กอะอังเปาเขารู้สึกว่าเขาโดนกดดันจากคุณแม่ไหมก็อาจจะมีบ้างในช่วงแรกๆที่เขาคงจะงงอยู่ว่าทำไมเขาต้องมานั่งทำแต่พอเราพูดถึงเหตุผลว่าถ้าหนูทำอันนี้หนูจะเป็นอย่างนี้แล้วครอบครัวเราจะเป็นอย่างนี้คือเราสามารถบอกเหตุผลเด็กได้เขาก็ยอมรับพอยอมรับปุ๊บเขาก็ทำได้แล้วก็ดูไม่ได้ซัฟเฟอร์อะไรมากก็ทำมีความสุขบ้างมั้งก็โอเคไม่ได้มีต่อต้านอะไรผมว่าการให้วิชาการของเด็กไม่ใช่เรื่องของการบีบคั้นหรือการเครียดอะไรมากมายผมว่าอย่างตัวอย่างผมน้องวชิอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ชอบเหมือนกันในการเขียนการอ่านแต่พอวันนึงที่เขาสามารถท่องเอถึงแซดได้แล้วเขาไปเห็นป้ายเขาบอกว่าเนี่ยตัวบีอันนี้เกิดที่บ้านเกิดเอที่บ้านเกิดซีแล้วเขาภูมิใจมากๆเลยรู้สึกว่าเขาทำได้เพราะงั้นจริงแล้วผมว่าการให้วิชาการก็มีให้มากไปมันก็เครียดกับเด็กถ้าน้อยไปก็ไม่พอนะครับก็อยู่เกมพอดีน่าจะใกล้ทั้งคู่เลยใช่ค่ะครับทีนี้พอเริ่มมีการเตรียมตัวลูกแล้วนะครับมีคลิปเทคนิคอะไรไหมสำหรับถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สนใจอยากจะพาลูกเข้าไปทางสาขาเหมือนกันค่ะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่แบบคาดหวังมากเกินไปในตัวลูกว่าจะต้องสอบให้ได้จะต้องให้ได้นะเพราะเขานับอีกคนนะพี่
รับ100คน100คนแล้วคนเสมอเท่าไหร่ปีนี้ประสานมิตร 2,300 โอ้โห 2,300 ครับรับ100รับ100 23คน23คนเด็กกันมา23คนนะครับมีคนเดียวได้ใช่คือถ้าเราคาดหวังมากเราก็จะไปกดดันลูกมากเช่นพาลูกไปติวเยอะหลายที่หลายสถาบันอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ต้องคิดถึงลูกว่าลูกก็ยังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยังรับอะไรไม่ได้เยอะมากก็เอาแบบพอดีนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยพาปาไปติวแค่ที่เดียวนะคะที่เดียวแล้วก็อาทิตย์ละ2ชั่วโมงเองนอกนั้นเนี่ยคุณแม่จัดการตรงนั้นคุณแม่เอง2ชั่วโมงก็เหมือนออกไปทำกิจกรรมอะไรใช่ค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะมีการเตรียมตัวที่จะต้องสอบนะคะแต่ว่าก็สงสารเด็กๆคนอื่นที่ต้องไปเรียนหนังสือเยอะๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมไม่มีเวลาเล่นเลยใช่เพราะว่าอย่างเปาเนี่ยแมรี่ก็รู้อยู่โรงเรียนอะคุณแม่ทุกอย่างเลยตามสบายทุกอย่างเลิกเรียนทุกอย่างมีกิจกรรมที่เธอชอบทุกอย่างให้เธอทำหมดเลยแต่ว่าก็คุยกับเขาว่าในเมื่อลูกทำในสิ่งที่ลูกชอบแล้วกลับมาลูกก็ต้องมาฝึกฝนทบทวนแบบนี้ค่ะเขาก็ยอมรับได้พ่อแม่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะพาลูกไปจุ๊บไปติวก็ปล่อยเลยโอเคจบเป็นหน้าที่ครูแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ตัวเองนี่แหละมีส่วนสำคัญสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยนะคะคุณแม่ว่า 70% น่ะอยู่ที่ครอบครัวใช่นะคะเพราะว่าครูเขาก็บอกเทคนิคมาแค่นั้นนะหลังจากนั้นมันคือการฝึกฝนซึ่งมันมาจากทางบ้านทางนั้นก็ต้องช่วยกันดูแต่ถ้าเด็กไม่ไปติวเนี่ยมีโอกาสสอบได้ไหมพี่มันก็มีนะคะก็มีบางคนที่ได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะขาดประสบการณ์ในการสอบรวมกันเยอะๆเพราะว่าตามสถานที่ติวเนี่ยเขาจะจัดสอบเขาไปฝนมาเล่าให้พี่ฟังนะว่าตอนที่แบบสุดท้ายโค้งสุดท้ายว่างั้นนะก่อนที่สอบจริงเขาติวกันแบบทำบางทำเหมือนสอบจริงเลยสนามจริงจับเวลาจริงสอบอย่างนี้ครูอ่านอย่างนี้กี่ข้ออย่างที่ว่าเรื่องลบล่วงแล้วอย่าเก็บนะต้องทำก่อนอย่างเงี้ยคือจำลองสถานการณ์แล้วทำอย่างเงี้ยทุกวันเพื่อดูว่าคะแนนดีขึ้นไหมอย่างนี้ด้วยนะประมาณ15วันครับค่ะก็อาจจะขาดในเรื่องนี้ไปก็ควรจะต้องติวแหละให้รู้แนวทางใช่ค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องเยอะมากนักก็ให้ลูกมีความสุขตามภาษาเด็กด้วยใช่ไหมคะเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำก่อนแล้วเราค่อยมาตะล่อมทีหลังอย่างนี้ตารางในแต่ละวันเนี่ยของน้องเนี่ยโอเคก่อนเช้าก็ไปเรียนนะครับที่โรงเรียนแล้วคุณแม่วันตารางหลังจากนั้นยังไงบ้างไปตอนเช้าเลิกเรียนบ่าย3โมงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษบ้างนะคะว่ายน้ำบ้างไปปั้นดินเบานะคะสิ่งที่เขาชอบให้เขาทำหมดเลยแล้วก็กลับบ้านทีนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่ก็จะนั่งโต๊ะประมาณถึงบ้านก็ 5-6 โมงเย็นแล้วนะคะ 5-6 โมงเย็นทานข้าวอาบน้ำแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งช่วงหลังๆนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็ฝึกให้เขาทำก่อนก็สัก20นาทีค่อยๆเริ่มเพิ่มๆไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆก็ดูไม่เยอะมากก็คือก็ดูไม่เยอะมากหลังจากกลับมาบ้านค่ะก็จริงๆถ้าเรื่องสาธิตก็คือประมาณชั่วโมงนึงค่ะก็โอเคนะไม่ถึงกับกดดันอะไรเด็กมากใช่ค่ะครับช่วยแนะนำเรื่องของสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ว่าจะไปสอบมีอะไรบ้างข้อสอบประสานมิตรปีนี้เนี่ยแตกต่างกับปีก่อนๆโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าแนวเชาเนี่ยน้อยมากไม่มีเลยน้อยมากแบบน้อยมากเขาก็จะเน้นเรื่องการฟังเพราะว่าเขาจะดูเด็กที่มีความพร้อมมีสมาธิมีสติสัมพันธ์กันหมดเลยใช่ค่ะสัมพันธ์กันหมดเลยก็จะเน้นเรื่องการฟังเช่น1ฟังนิทานฟังนิทานอ่านก็จะมีนิทานเล่าให้ฟังใช่แล้วก็ต้องวิเคราะห์ตอบจากนิทานนั้นได้ตัวละครเนื้อเรื่องเขาว่ายังไงแล้วก็มีคำถามอาจารย์ก็อ่านคำถามอ่านคำตอบแล้วก็เลือกใช่แต่ก็ต้องฟังด้วยนะว่าเขาให้วงกลมหรือให้กากบาทต้องทำให้ถูกตามที่เขาสั่งใช่ค่ะถึงแม้จะตอบถูกทำผิดนี่ก็ไม่ได้
หมดกันเน้นเรื่องการฟังเน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการระบายสีให้ระบายสีให้ระบายสียังไม่ต้องเขียนเป็นใช่ไหมคะยังไม่ต้องกัดเขาใครเลยไม่มีเลยใช่ความยากของการระบายสีประมาณไหนครับให้วงกลมมานะปีนี้แล้วให้ระบายสีให้ได้มากที่สุดว่าได้กี่วงกลมอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการคอนโทรลนิ้วมือกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาว่าได้หรือเปล่าแล้วเรื่องการฟังแล้วใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเช่นอุปกรณ์ใช้ดินสอคือเขาให้มาเต็มโต๊ะเขาให้มาเต็มเลยมีกล่องดินสอสีกล่องใหญ่มียางลบมีไม้บรรทัดมีดินสอสีดำปากกาแดงปากกาน้ำเงินมีหมดเลยแล้วก็ต้องฟังว่าข้อนี้ให้หยิบสีส้มขึ้นมาเพื่อที่จะทำแบบนี้แบบนี้เขาต้องหยิบให้ถูกหยิบให้ถูกคืออย่างแรกเลยคือเขาต้องฟังแล้วล่ะต้องฟังเข้าใจใช่ครับโอเคมีกระบายสีมีหยิบจับให้ถูกมีนิทานแล้วก็มีอะไรก็มีวาดรูปต่อเติมวาดรูปต่อเติมอันนี้เขาจะดูจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เช่นให้รูปบ้านมาแล้วก็ให้วาดรูปต่อเติมใครจะวาดอะไรก็ได้ต่อเติมในบ้านต่อเติมจากบ้านนี้ออกไปเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาคิดใช่ค่ะอ๋อคืออิสระอิสระอ๋อเช่นอยากจะวาดสภาพอากาศอยากจะวาดต้นไม้ก็ได้ค่ะลูกดิฉันวาดลูกบิดประตูเพื่อเปิดเข้าไปบ้านโทษไอ้บ้านนี้ไม่มีคุณแม่ก็โอเคนะแล้วถามว่ามีพ่อมีแม่ไหมเพราะว่าที่ติวเนี่ยเขาจะแบบต้องมีองค์ประกอบให้ครบอ่ะมีพ่อมีแม่ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกคุณแม่เพราะว่าทุกคนอยู่ในบ้านมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นก็จริงก็โอเคแล้วยอมรับความคิดเขาครับว่าก่อเกิดมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีแนวชาวมีนิดหน่อยครับแนวชาวอย่างเช่นยังไงครับเช่นมีเรื่องคานน้ำหนักก็มีเขาให้คานน้ำหนักมาแล้วก็มีช้างมีม้าก็ถามว่าอันไหนจะอะไรหนักกว่าอะไรหนักอะไรนิดหน่อยไม่เยอะเลยครับซึ่งปกติเหมือนว่าที่ผ่านมาจะเน้นชาวเยอะปีผ่านมาใช่แต่ทีนี้พอปีนี้เขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของท็อปิกที่ว่าไม่สอบเข้าที่ป.1 จะไม่สอบเข้าแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะไม่อยากให้เด็กไปติวเยอะๆเขาก็เปลี่ยนอยากให้เหมือนเป็นพัฒนาสมวัยของเขาแหละพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วเอามาสอบถูกต้องครับที่ผมเคยได้ยินมาอย่างมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอย่างนี้มีไหมครับหมายถึงเป็นมีบวกเลขมีอะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีค่ะยังไม่ถึงวัยเขายังไม่ถึงแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปสอบเกษตรหรือจุฬาอาจจะมีนะมีนะเพราะว่าอันนั้นเขารับป.1อ๋อป.1ก็จะต้องแบบมีพวกเนี่ยพื้นฐานได้บ้างแล้วซึ่งเด็กบุญการของเราก็อย่าไปสอบเลยเนาะจริงๆที่น้องสอบก็คือเข้าป.1เข้าอนุบาล3อนุบาล3ใช่ค่ะคือจะเป็นสาธิตที่เดียวที่รับอนุบาล3เขาเรียกเด็กเล็กเขาเรียกเด็กเล็กเล็กๆค่ะก็คือเหมือนกับว่าเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นป.1ใช่ซึ่งถ้าเข้าอนุบาล3ได้ก็น่าจะเข้าป.1ได้เลยใช่ค่ะขึ้นป.1เลยพูดถึงข้อดีข้อเสียจากสิ่งที่เราเคยทำมาเข้าใจแหละว่าก็มีน้องสอบได้ครับก็เป็นเรื่องที่ success มากเลยครับแต่ว่าระหว่างทางมีอะไรที่คุณแม่รู้สึกว่าเออันนี้ดีละหรือว่าอันนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เราเคยเจอมาเราเรียนแนวบูรณาการมาเนาะเราก็จะยึดความสุขของเด็กเป็นสำคัญค่ะก็จะมองว่าถ้าเด็กได้รับการกดดันในเรื่องของการเรียนมากๆเช่นไปเรียนสถาบันติวเยอะๆหลายๆที่เนี่ยก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยเด็กไม่มีความสุขเพราะเขาก็จะเหนื่อยด้วยนะคะพอตรงนั้นแล้วเนี่ยช่วงหลังๆมาเขาเริ่มล้าละพอล้าแล้วบางทีเด็กบางคนก็ไม่ยอมทำเลยไม่สอบเลยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเขาอุตส่าห์เตรียมตัวมาคุณพ่อคุณแม่คาดหวังมาเนาะก็เลยเป็นปัญหาใหญ่มากพอถึงเวลาสอบจริงๆเหมือนเขาแบบเหมือนทำไปให้จบไปอ่ะค่ะก็จะเป็นเพราะว่าในห้องติวห้องนึงเราก็มีผู้ปกครองเยอะแยะเลยเนาะที่พาลูกมาติวเหมือนกันพี่ก็จะเห็นความแตกต่างของผู้ปกครองด้วยใช่ไหมคะที่ความคาดหวังอ่ะที่มาจากแววตาของแต่ละคนที่เวลาที่แบบเอาลูกมาติวอ่ะพี่จะเห็นว่าบางคนไปติวหลายที่จะรู้แล้วเขาคุยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็
ก็จะเห็นแหละว่าเดี๋ยวรีบๆนะลูกเดี๋ยวทานข้าวเวลาทานข้าวยังจะไม่มีเลยอ่ะเพื่อจะไปอยู่ที่นึงอีกใช่ค่ะก็คือพอเสร็จจากติวตรงนี้ก็ต้องมานั่งทานข้าวรีบทานข้าวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปอีกที่นึงเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เขาติวอะไรที่เขาได้ไหมอ่ะพี่ก็มีไม่ได้ก็มีคนที่ไม่ได้ด้วยก็มีก็จะแสบสุดเลยนะอย่างนั้นมากเลยเขาก็รู้สึกเสียใจมากตัวพ่อแม่นะตัวเด็กเองเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรมากหรอกเพราะว่าเขาก็เหมือนว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วนะคะครับก็อยู่ที่เส้นความพอดีเนาะอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีนะครับคือน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันเอากลางๆแล้วกันนะครับก็อย่าไปอะไรมากมายแต่ว่าก็ถ้าคิดว่ามาเส้นทางนี้ผมว่ามันก็มีสเต็ปเหมือนกันนะครับจากที่ได้แชร์มามีการหาข้อมูลก่อนลองดูลูกของเราเข้าไปไหมนะครับแล้วก็มีเทคนิคหลายอย่างที่มาแชร์วันนี้มีอะไรอยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลนะว่าโอเคอยากลองดูว่าถ้ามาเส้นทางนี้จะทำยังไงบ้างครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยขอให้ยึดลูกเราก่อนนะยึดความสุขของลูกเราเป็นพื้นฐานก่อนเลยเพราะว่าเด็กจะทำอะไรได้ดีเนี่ยก็เขาตัวเขาต้องมีความสุขก่อนนะคะก็อย่างที่สองเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่ดีทุกคนที่ไปสอบก็คาดหวังแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นมาในวันนั้นวันเดียว 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะอาจจะเด็กอาจจะตกใจตื่นเต้นคนเป็นหลายพันนะเด็กหลายพันก็เราก็ต้องทำใจไว้บ้างนะคะก็อย่างที่สามก็คือแบบอยากจะพยายามอยู่กับลูกให้เยอะๆคือไม่ใช่ส่งเขาไปเรียนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเวลาอยู่กับเราเลยกับครอบครัวเลยคือส่งเขาว่าส่งได้เพียงแต่ว่าพอกลับออกมาแล้วเนี่ยก็ดูแลเขาเล่นกับเขาเหมือนเดิมเป็นปกติทุกอย่างแล้วตัวเราเองก็ต้องสตรองด้วยนะคือแบบพยายามไม่ทำปฏิกิริยาอะไรที่แบบรู้สึกให้ลูกกดดันนะเช่นแบบทำไมถึงทำไม่ได้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้ล่ะหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาอุ้ยที่นี่เก่งแล้วลูกอะไรก็ว่าไปก็ต้องดูพัฒนาการเขาชมเขาแบบค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาไปเรียนปรับพื้นฐานมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจากบูรณาการของเราเนาะจากเด็กเพลินที่แบบสบายๆเอาจริงๆเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไปชุดใหม่ช่วงเรียนใหม่เขาอะเต็มยศเลยแบบว่าเสื้อติดกระดุมใส่ในกางเกงเข็มขัดรองเท้าหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาปรับตัวไงบ้างคะน้องอ่างเปาช่วงปรับพื้นฐานเนี้ยก็ยังเป็นชุดธรรมดาสบายๆอยู่แต่เห็นลองชุดนักเรียนแล้วตึงไปหมดเลยค่ะตึงไปหมดก็คงต้องมีปรับตัวกันบ้างต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่มันคือแบบฟอร์มคือระเบียบของทางโรงเรียนก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจเรื่องของการสอบเข้าหรือว่าข้อมูลต่างเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ทางเว็บไซต์ Parents One นะครับแล้วก็เราก็จะมีสาระดีๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆรวมถึงแขกรับเชิญที่น่าสนใจในหลายหัวข้อนะครับฟีดแบ็กกันได้ครับรายการชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็ผมว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนน่าจะได้ความรู้มากทีเดียวแล้วก็สนุกน่าสนใจสนุกน่าสนใจพี่เองยังไม่รู้เลยนะถึงเวลาบอกอ้าวอายุเกินแล้วเหรอลูกตอบไม่ทันแล้วอะไรแบบเนี้ยครับแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากวันนี้คือเราต้องอยู่กับลูกให้มากนะครับแล้วก็อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีสำหรับเด็กแล้วก็อะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ควรจะอยู่สายกลางวิชาการก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไม่ควรจะสอนลูกเลยมันก็ควรจะพอดีอย่างที่ว่าเนาะควบคู่กันไปเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าให้เล่นไปอย่างเดียวเหอะวิชาการไม่ต้องบางทีมันก็ไอ้ก็มีใส่ไปบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าลูกเขารับได้ก็โอเคนะครับก็พบกับ Parents One Podcast นะครับได้ทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์เว้นจันทร์นะครับ2สัปดาห์เราจะเจอกันทุกครั้งวันนี้ผมคุณพ่อเอ็มแล้วก็แม่เชอรี่แล้วก็แม่ฝนแขกน้ำเชิญของเราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Parents One เพราะครอบครัวคือที่1พอดแคสต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้มากกว่าแค่ความรู้